ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะการขาดความน่าเชื่อถือในตัวผู้ประกอบการส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจไม่กล้าซื้อสินค้าเพราะไม่รู้ว่าผู้ประกอบการเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือมีตัวตนจริงๆหรือไม่เมื่อลูกค้าถูกโกงอาจไม่สามารถดำเนินคดีได้และนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันความมีตัวตนในการทำการค้าออนไลน์ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์เป็นอาชีพปกติมีดังนี้ค่ะ 1.การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่บุคคลที่มีเว็บไซต์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต 3. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4. บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ 4. เอกสารการจดโดเมนเนม 5. หน้าแรกของเว็บไซต์ 6. แผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์จะต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ดังนี้ 1. สำนักงานของสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นณสำนักงานเขตที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่2. สำนักงานของสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นณสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับ1โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหมาย DVD Registered จะส่งให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนแล้วเมื่อผู้ซื้อสินค้าเห็นจะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียนมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลแยกตามประเภทธุรกิจนำไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผ่านสื่อต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง 3. ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้วสามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย DBD Registered นั่นก็คือเครื่องหมาย DBD Verify กล่าวคือจะออกให้กับเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเท่านั้นเพื่อยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 4. การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเช่นการเข้าร่วมอบรมสัมมนาการได้รับคำแนะนำและการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าออนไลน์สามารถขอใช้เครื่องหมาย DVD Registered เพื่อแสดงความมีตัวตนในการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์และสามารถคลิกตรวจสอบข้อมูลความมีตัวตนเครื่องหมายจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่กรมอนุมัติให้มีกำหนดใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DVD Verifyยกระดับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับซิลเวอร์หรือระดับดีระดับโกลด์หรือระดับดีมากและระดับแพลทินัม
หรือระดับดีเด่นโดยออกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเครื่องหมายจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา1ปีนับแต่วันอนุญาตและสามารถยื่นขอต่ออายุได้ปีต่อปีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช2499มีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง